สำหรับใครที่โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แล้วและลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ All Member ของ 7-Eleven แล้วถ้าเราจะจ่ายเงินจาก TrueMoney Wallet ต้องทำยังไงวิธีการนะคะก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ 7-Eleven ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้เราแตะสแกนข้างล่างนะคะที่เป็นสแกน QR Code เป็นจ่ายเงินสแลชเติมเงินตรงนี้ค่ะให้ใส่รหัสสำหรับชำระเงินรหัสสำหรับชำระเงิน6หลักอันนี้เป็นรหัสที่เราตั้งไว้นะคะใส่เข้าไปเราก็จะได้เป็นบาร์โค้ดแบบนี้นะคะขึ้นหน้าจอที่เป็นบาร์โค้ดแบบนี้ให้พนักงาน 7-Eleven ใช้บาร์โค้ดยิงนะคะที่ยิงบาร์โค้ดยิงเสร็จแล้วเขาก็จะหักเงินจาก TrueMoney Wallet ของเราค่ะวิธีการจ่ายเงินแบบนี้ก็จะมีข้อดีคือ 1. เราไม่ต้องสัมผัสเงินเนาะ 2. ไม่ต้องกดเบอร์โทร All Member ของเราที่เขาให้เรากดแล้วนะคะเพราะว่าพอยิงปุ๊บมันก็จะเข้าระบบของ All Member เราทันทีค่ะ 3. แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษนั่นก็คือปกติเวลาที่เราซื้อสินค้าในใบเสร็จทุก50บาทเราจะมีสิทธิ์สแกนลุ้นโชครถยนต์หรือว่าของรางวัลที่ 7-Eleven เขาทำโปรโมชั่นตอนนี้ใช่ไหมคะปกติ1ใบเสร็จ50บาทเราจะมีสิทธิ์สแกนได้แค่1สิทธิ์แต่ถ้าเราชำระเงินค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชันของ 7-Eleven แบบเนี้ยจาก1สิทธิ์50บาทจากสแกนได้1สิทธิ์ก็จะกลายเป็น2สิทธิ์อันนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอย่างอื่นอีกก็สามารถดูที่ในแอปพลิเคชันของ 7-Eleven ได้นะคะ